โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเทียบค่าพลังนะฮะมาคัสเรดฟอร์ดนะฮะเป็นตัวเวอร์ชันฟรีล่าสุดเนี่ยอาจจะเอามาเจกหรืออาจจะเป็นอีฟุตบอลพอยต์ก็ได้นะแต่ส่วนตัวนะถ้ามาอย่างนั้นอาจจะเป็นของฟรีที่เจกนะฮะก็เป็นตัวฝั่งซ้ายนี่เลยที่ล่าสุดจะเจกในวันจันทร์นี้นะฮะหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเจกในวันจันทร์นี้หรือเปล่าแต่มี2คนที่เห็นมาก็คือมีโรนโดกับเรดฟอร์ดนะก็เลยเอามาเทียบกันซะเลยสำหรับเรดฟอร์ดนะฮะแต่ได้แน่ๆน่าจะได้กันทุกคนแน่ๆเวอร์ชันฝั่งซ้ายนะอาจจะเป็นวันจันทร์นี้หรือวันจันทร์หน้าก็ได้นะฮะโอเคเรามาเทียบค่าพลังกันนะค่อนข้างต่างเหมือนกันนะนะเจ้าตัวฟรีนะที่จะมาถึงเอาไปเป็นตัวตั้งแล้วกันนะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นตัวเทียบนะฮะเวอร์ชันแรกก็จะเป็นของเบดเพลเยอร์ก่อนเลยนะก็คือลบค่อนข้างเยอะเบดเพลเยอร์ไม่ค่อยน่าใช้แล้วนะฮะสำหรับเรดฟอร์ดนะค่อนข้างลบเยอะไม่มีบวกเลยนะฮะก็ทำกินลูกลบ2บอลโทรลบ1เลี้ยงบอลแล้วกับตัวลบ2สองสั้นลบ1เปิดบอลลบ2จับสกอร์ลบ1ก็จับสกอร์ก็ลบไม่เยอะนะนะฮะผู้ต้องเตะลบ2ความโค้งลบ1ลูกมุมลบ1ทำเกมรับลบ1บอลวินนิ่งลบ2แอคเรชั่นลบ1พลังการยิงลบ3นะฮะสปีดลบ2สปีดต้นลบ1บาลานซ์แข็งแกร่งลบ2แล้วก็กระโดดลบอีก1งั้นก็ถือว่าลบไม่เยอะแต่ลบทุกอันเลยนะครับผมลบ1ลบ2ซะส่วนใหญ่นะโอเคแล้วก็มาดูฟีเจอร์อันนี้มีบวกนะมีบวกนะแต่วิวตันมันแค่94เองอะนะฮะตัวฝั่งซ้ายยังดูดีกว่านะฮะทำเกมรุกบวก1คือเกมรุกดีกว่าวางโทนเท่าเดิมเลี้ยงบอลบวก1นะแต่แล้วมากับตัวลบ5เลยนะโอ้โหสองสั้นลบ1เปิดบอลลบ2จบสกอร์ลบ1ลูกตั้งแต่ลบ4ความโค้งลบ2ลูกม่วงบวก1นะฮะแล้วก็บอลมันนิ่งลบ1เอ็กเรชั่นเนี่ยบวก2นะฮะพลังการยิงลบ4สปีดลบ1สปีดต้นลบ2บาลานซ์ลบ4แล้วก็แข็งเกร็งกับกระโดดลบอีก1นะถือว่ายังลบเยอะอยู่นะฮะตัวฝั่งซ้ายยังดูดีกว่าสำหรับตัวเวอร์ตัน96นะฮะมาดูเวอร์ชันนี้เวอร์ตัน95นะฮะ95ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นมานะแต่มันบวกลบค่อนข้างหลายอย่างเลยนะนะเรดฟอร์ดเนี่ยนะฮะทางเกมรุกลบ1บอลโทนเท่าเดิมเลี้ยงบอลบวก2นะฮะเล่นไปกับตัวลบ4มีเปิดบอลลบอีก1นะลูกตั้งเตะลบ3ความโค้งลบ1ลูกม่วงบวก2แล้วก็แอคเรชั่นบวก3พลังการยิงลบ4แล้วก็สปีดต้นลบ1นะที่มีบวกก็คือดุดันนะดุดันลูกม่วงแล้วก็เลี้ยงบอลเวอร์ชันนี้นะอย่างอื่นลบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มาดูเวอร์ชัน96นะก็โอ้โหคือบอกเลยว่าโอ้โหตายตามากนะคือค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะสำหรับเวอร์ชันฟรีเวอร์ชันนี้กับฟีเจอร์เนี่ยค่อนข้างต่างกันเลยนะตรงข้ามก็ว่าได้นะฮะทำเกมรุกเนี่ยลบ1สำหรับตัวฟีเจอร์ฝั่งขวาที่เป็นตัวเทียบนะฮะทำเกมรุกลบ1บอลทรนบวก1เลี้ยงบอลบวก6เลี้ยงบอลดีนะฮะเวอร์ชันนี้แล้วกับตัวลบ3สองสั้นลบ1นะฮะจบสกอร์บวก1จบสกอร์ดีกว่านะฮะลูกตั้งเตะความโค้งเนี่ยลบ2แล้วก็ลบ1แล้วก็มงบวก2ทำเกมรับบวก1บอลวินนิ่งบวก1เอ็กซ์เพรสชั่นบวก4นะฝั่งนี้ได้ความดุดันได้เกมรับนะฮะเกมรับบวกแต่ก็เอาจริงนะก็ไม่ได้ห่างเยอะมันแค่50เองอะนะเกมรับแค่50ส่วนนี้ผมว่าตัดไปเลยดีกว่าสำหรับเรดฟอร์ดนะนะแล้วก็มีพลังการยิงลบ5โอ้โหตรงนี้คือเสียเปรียบเหมือนกันนะลบ5พลังการยิงนะสปีดบวก1สปีดต้นลบ1นะแล้วก็บาลานซ์ลบ2แล้วก็แข็งเกรงบวก1กระโดดบวก1นะเอาจริงนะถ้าเวอร์ชันนี้ผมว่านะยังให้ฝั่งซ้ายดูดีกว่านะเพราะว่าจริงเกมรับอ่ะมันไม่ค่อยจำเป็นเลยสำหรับตำแหน่งนี้นะฮะมันไม่ค่อยจำเป็นเลยแล้วมันอยู่แค่50เองอ่ะคือมันค่อนข้างต่ำนะฮะบวกไปมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะฮะแต่ฝั่งฟรีเนี่ยตัวฟรีเนี่ยก็คือทำเกมรุกบวก1แน่ๆนะฮะแล้วก็แล้วกับตัวบวก3สองสั้นบวก1นะฮะลูกตั้งเตะเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะฮะลูกตั้งเตะความโค้งได้เปรียบแล้วนะแล้วก็พลังการยิงอีก5นะฮะแล้วก็สปีดต้นนะบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยนะออกเน้นเกมรุกแบบเยอะกว่านะนั้นเกมรุกซะมากกว่าอันนี้มีออกเกมรับด้วยนิดหน่อยนะสำหรับสองเวอร์ชันนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างนะนะตรงข้ามกันเลยนะโอเคเรามาดูเวอร์ชันต่อไปนะฮะปึ๊บอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกับเวอร์ชันนี้เท่าไหร่นะดูดิพอๆกันนะแต่เวอร์ชันเนี้ยคือจบสกอร์ดีกว่านะจบสกอร์บวก4นะจบสกอร์บวก4เลยนะโอเคแต่ลูกตั้งเตะนี่ก็ลบ4เหมือนกันนะก็ครองบอลลบอีกบวก3นะแต่เวอร์ชันนี้บวก6นะ
ก็คือ2เวอร์ชันเนี้ยคล้ายๆกันนะแต่เวอร์ชันนี้จะสกอร์ดีกว่านะโอเคแล้วก็มาดูเวอร์ชันสุดท้ายปึ๊บเวอร์ชันนี้นะฮะค่อนข้างเหมือนกันตัวฟีเจอร์เวอร์ชันเวลตัน96ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันนะฮะก็คือ3เวอร์ชันนี้ค่อนข้างคล้ายกันนะฮะค่อนข้างคล้ายกันเวอร์ชันเนี้ยอาจจะได้ตรงนี้บอลคอนโทรลบวก4นะฮะบอลคอนโทรลบวก4เวอร์ชันนี้แต่จบสกอร์บวกแค่1นะฮะเวอร์ชันนี้จบสกอร์บวก4เตะบอลคอนโทรลบวก1ค่อนข้างตรงข้ามกันนะตรง2อย่างก็คือบอลคอนโทรลกับจบสกอร์นะฮะเวอร์ชันนี้บอลคอนโทรลดีกว่าเวอร์ชันนี้จบสกอร์ดีกว่าเวอร์ชันนี้เลี้ยงบอลดีกว่า3เวอร์ชันนี้แต่ตัวฟรีเนี่ยค่อนข้างฉีกนะตัวฟรีที่จะมาถึงค่อนข้างฉีกเลยนะค่อนข้างฉีกแตกต่างเลยอะนะค่อนข้างแตกต่าง3เวอร์ชันเนี้ยคล้ายกันนะตัว96 3เวอร์ชันนี้คล้ายกันคล้ายกันเลยนะห่างกันแค่นิดหน่อยนะอย่างอื่นคือเท่ากันหมดนะแต่ตัวฟรีเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าฉีกนะค่อนข้างฉีกก็คือทำเกมลูกบวก1นะฮะทำเกมลูกบวก1แล้วมาได้ตรงแล้วบอกกับตัวแล้วก็ส่งสั้นที่ดีกว่านะจบสกอร์อาจจะไม่เท่าพวกนี้แต่พลังการยิง99ตันเลยนะคือยิงไกลดีกว่าทุกเวอร์ชันนะยิงไกลดีกว่าทุกเวอร์ชันนะสปีดต้นบาลานซ์ดีกว่าทุกเวอร์ชันเหมือนกันแล้วก็ลูกต้องเตะดีกว่านะส่งสั้นดีกว่านะอันนี้เท่ากันป่ะตัว95เท่ากันป่ะนะโอเคแต่ก็เลือกยากเหมือนกันนะชอบสไตล์ไหนชอบสไตล์ไหนถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีที่จะมาถึงก็ทำเกมรุกดีกว่านะจบสกอร์ลดลงแต่พลังการยิง99ก็น่าคุ้มก็น่าลองนะนะก็น่าสนนะคุณต้องเตะความโค้งดีกว่านะฮะแต่เกมรับเลยตัดไปเลยไม่เล่นเกมรับอยู่แล้วนะจากนั้นถ้าจะเล่นเกมรุกจริงๆก็ต้องเป็นเวอร์ชันฟรีนะฮะเวอร์ชันฟรีเลยคือลดเกมรับไปบวกพวกเกมรุกมันก็โอเคนะนะเพราะว่าปกติเรดฟอร์ดเนี่ยเป็นตัวรุกอยู่แล้วนะฮะลดเกมรับตรงนี้ไปเพิ่มเกมรุกก็โอเคต่างจากเวอร์ชันก่อนก็คือบวกเกมรับอันนี้บวกเกมรับทุกเวอร์ชันนะโดยเฉพาะ3เวอร์ชันนี่คือบวกเกมรับหมดนะแต่เวอร์ชันฟรีนี่ไปลบเกมรับแล้วก็มาบวกอย่างอื่นเช่นบวกพลังการยิงอย่างเงี้ยบวกไปบวกอีก5นะฮะบวก5เป็น99คือตันเลยนะนะสปีดอาจจะลดลง1แต่สปีดต้นดีขึ้นนะฮะสปีดต้นดีขึ้นนะพวกบอลโทรนพวกเลี้ยงบอลอาจจะลบแต่ทำเกมรุกดีขึ้นบวก1ก็สำคัญนะนะแล้วก็ไปบวกตรงแล้วบวกกับตัวกับส่งสั้นดีขึ้นนะเปิดบอลเท่าเดิมนะและจบสกอร์ในลบ1แต่ไปบวกพวกลูกตั้งเตะพวกความโค้งก็คุ้มนะนะแล้วก็ไปลบพวกเกมรับลบพวกเกมรับลูกโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปบวกพลังการยิงก็คุ้มนะผมว่ามันคุ้มนะเวอร์ชันฟรีผมว่ายังดูดีกว่านะยังดูดีกว่าเวอร์ชันอื่นที่ผ่านมาน่ะจะออกมีเกมรับด้วยนะเกมรับจะสูงกว่านะเกมรับจะสูงกว่าก็คือบวก2บวก1บวก4ไปพวกเกมรับนะแล้วก็ครองบอลแต่พลังการยิงส่วนใหญ่ได้ไม่ถึง95นะนะพลังการยิงส่วนใหญ่ไม่ถึง95มีเวอร์ชันนี้ที่ถึงเวอร์ชันเดียวแล้วก็เวอร์ชันนี้นะโอเคเอาจริงเวอร์ชันฟรีก็น่าเล่นอีกแบบนึงนะผมว่ามันน่าเล่นนะเพราะว่ามันไปลบตรงนี้ลบเกมรับแล้วไปบวกเกมรุกก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีนะนะถือว่าดีมากนะผมก็ถ้าส่วนตัวนะผมให้เวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของ Redford เลยก็ว่าได้นะโอเคแต่ก็ค่อนข้างเลือกยากเพราะว่ามันลบเยอะนะมันบวกลบค่อนข้างเยอะค่อนข้างเลือกยากเหมือนกันนะนะแต่ถ้าดูดีๆอ่ะคือ Redford อ่ะมันเป็นสายรุกอยู่แล้วนะเป็นกองหน้าเป็นปีกยืนกองหน้าอย่างเงี้ยมันเป็นสายรุกอยู่แล้วถูกแล้วที่ไปลบตรงนี้นะผมว่านะถูกแล้วที่ลบพวกเกมรับแล้วมาเพิ่มพวกพลังการยิงเพิ่มพวกลูกตั้งเตะนะเพิ่มพวกเกมรุกอะไรอย่างเงี้ยมันดีแล้วนะฮะเวอร์ชันตัวนี้น่าจะดีที่สุดของ Redford แล้วนะผมเวอร์ชันฟรีที่จะมาถึงนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go